สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านครับผมชื่อนายศักดาทวิลาครับเป็นผู้นำเสนอผลงานนะครับ Best Practice สำหรับชื่อผลงานที่นำเสนอนะครับคือการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid Learning โดยประยุกต์ใช้ LINE Official Account เพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid Learning ที่ประยุกต์ใช้ LINE Official Account ของผมจะเป็นยังไงนะครับเชิญกรรมการรับชมได้เลยครับความเป็นมาและสภาพปัญหานะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับที่เริ่มต้นในช่วงปลายปี2019และยาวนานมาจนถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมไปถึงการศึกษาระบบการเรียนการสอนดั้งเดิมที่เน้นการเรียนในห้องเรียนต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเห็นได้ว่าการเรียนออนไลน์ยังไม่สิ้นสุดลงไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ในสภาวะที่ไม่ปกติเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้สถาบันต่างๆจึงต้องปรับตัวไปใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหรือว่า Hybrid Learning ซึ่งรวมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนเข้าด้วยกันหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการช่วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning คือ LINE Official Account เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเมื่อผู้เรียนสแกน QR Code นะครับเข้ามาในห้องเรียนของ Kubia Connect เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นเมนูดังภาพเลยนะครับโดยเมนูแรกนะครับคือห้องเรียนนะครับเมื่อผู้ใช้คลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับจะเป็นเนื้อหาการสอนนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับจะเป็นทั้งใบงานแล้วก็เนื้อหานะครับเมื่อผู้เรียนสามารถมาดาวน์โหลดได้ในที่เมนูห้องเรียนนี้นะครับต่อไปเป็นเมนูที่2นะครับเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับผู้เรียนสามารถใส่รหัสนะครับของห้องเรียนเข้าไปแล้วก็เลือกที่ชื่อของตนเองนะครับเพื่อเช็คชื่อเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบการเข้าเรียนของตนเองได้นะครับโดยในระบบนี้นะครับต่อไปเมนูที่3นะครับเป็นประวัติครูผู้สอนนะครับก็สามารถดูประวัติการศึกษานะครับและผลงานของครูผู้สอนได้ที่เมนูนี้นะครับต่อไปเมนูที่4ครับเมนูของเรื่องของการส่งงานและการบ้านนะครับผู้เรียนนะครับเข้ามาที่เมนูนี้ใส่รหัสห้องเรียนเสร็จแล้วนะครับก็จะมีกล่องส่งงานนะครับให้ผู้เรียนได้ส่งได้เลือกส่งนะครับกล่องบางกล่องก็จะหมดอายุการส่งงานไปแล้วกล่องบางกล่องก็สามารถส่งได้นะครับตัวที่มีระยะเวลากำหนดเนาะแล้วก็งานชิ้นไหนที่คุณครูตรวจแล้วนั่นเนี่ยสามารถดูคะแนนได้ที่หน้าเมนูนี้ได้เลยนะครับต่อไปอันที่5นะครับตรวจสอบคะแนนนะครับนักเรียนสำหรับตรวจสอบคะแนนอันนี้นักเรียนสามารถใส่รหัสประจำตัวนักเรียนในการตรวจสอบคะแนนได้นะครับที่เป็นคะแนนปีกย่อยลงมานะครับต่อไปเมนูสุดท้ายเป็นผลงานและรางวัล นะครับมันจะเป็นรางวัลแล้วก็ผลงานที่ครูผู้สอนได้รับนะครับเมนูต่อไปนะครับเมื่อผู้เรียนนะครับคลิกที่ไอคอนสีน้ำเงินนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปดังภาพนะครับก็เป็นเมนูคล้ายกับช่องแชทเมื่อกี้นะครับจะมีโพสต์นะครับแล้วอัปเดตข่าวสารได้นะครับแล้วก็จะมีเมนูที่เป็นบัตรสะสมแต้มนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนะครับผู้เรียนสามารถมาเข้ามาสะสมแต้มนะครับเพื่อนำมาแลกคะแนนได้ที่เมนูนี้ครับสำหรับการตอบแชทของผู้ปกครองหรือว่านักเรียนการสอบถามนะครับบางคำถามก็จะเป็นการตอบแชทโดย AI นะครับเช่นคีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดนะครับมีการตั้งค่าไว้นะครับจะมี AI ในการตอบกลับนะครับอัตโนมัตินะครับบางคำถามที่ AI ไม่เข้าใจในคำถามของผู้เรียนหรือผู้ปกครองนะครับก็จะมีครูเบียนะครับจะเป็นคนตอบหลังบ้านแทนนะครับหรือไม่เข้าใจเนื้อหาบางหน่วยนะครับก็สามารถสอบถามในช่องแชทได้นะครับเป็นการลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนเป็นการลดช่องว่างระหว่างครูกับผู้ปกครองนะครับเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของบุตรหลานของท่านจะได้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับการเผยแพร่ผลงานนะครับในปัจจุบันนี้มีการเผยแพร่ทางผ่านทางเพจ Facebook ของโรงเรียนแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนครับจะเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารนะครับแล้วก็เป็นการทำเป็น artwork ไว้นะครับในตัวของเว็บไซต์ครับสำหรับการนำเสนองานวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับผมในฐานะผู้นำเสนอผลงานต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับสวัสดีครับ